วิชาภาษาไทยกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ลานภาษา4ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครูผู้สอนครูยาดาชาลีคลีสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูฝันในรายวิชาภาษาไทยกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ลานภาษา4นะคะสำหรับกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ล้านภาษา4ในวันนี้นะคะครูฝันเนี่ยเตรียมกิจกรรมไว้ให้เด็กๆทั้งหมด2กิจกรรมเช่นเคยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมแรกในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกติกาของเกมแรกของเรากันเลยสำหรับกติกาของเกมแรกของเราในวันนี้นะคะครูฝันเนี่ยเตรียมรูปภาพไว้ให้เด็กๆด้วยค่ะโดยที่ครูฝันนะคะอยากจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยครูฝันสังเกตจากรูปภาพสิว่าคนในรูปภาพเนี่ยเป็นใครและกำลังทำอะไรอยู่นะคะโดยที่ครูฝันเนี่ยจะมีคำมาให้เด็กๆนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยช่วยครูฝันเรียงคำให้ถูกต้องตรงกับรูปภาพที่ครูฝันเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเกมแรกของเรากันเลยค่ะเกมเรียงให้ถูกเด็กๆก็ทราบกติกากันแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับรูปภาพที่1กันได้เลยค่ะเรามาดูที่รูปภาพแรกกันนะคะรูปภาพแรกเอผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะครูฝันมีคำมาให้เด็กๆ3คำด้วยกันค่ะได้แก่คำว่าเธอคำว่าออกกำลังกายและคำว่าวิ่งเด็กๆว่าเราจะเรียงคำตรงนี้เป็นคำว่าอะไรดีคะถูกต้องแล้วค่ะในรูปภาพนะคะเราจะได้ว่าเธอวิ่งออกกำลังกายนั่นเองถัดมาที่รูปที่2เอว่าแต่รูปที่2เนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่นะครูฝันมีคำมาให้เด็กๆเช่นเคยนะคะครูฝันมีคำว่าข้าวคำว่ากินแล้วก็คำว่าพี่เด็กๆว่าจาก3คำนี้เราจะเรียงคำเหล่านี้ได้อย่างไรดีคะถูกต้องค่ะเอาคำว่าพี่มาก่อนคำว่ากินอยู่ตรงกลางและสุดท้ายข้อนี้เราจะได้ว่าพี่กินข้าวนั่นเองค่ะมาต่อที่ภาพถัดมานะคะภาพถัดมาเขากำลังทำอะไรอยู่เอ่ยครูฝันมีคำมาให้เด็กๆเช่นเคยค่ะได้แก่คำว่ารถนะคะคำว่าคุณพ่อแล้วก็คำว่าขับค่ะจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเรียงได้ว่าอย่างไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะเราจะเรียงคำตรงนี้ให้ตรงกับรูปภาพได้ว่าคุณพ่อขับรถนั่นเองค่ะถัดไปนะคะครูฝันมีรูปภาพให้และครูฝันมีคำว่าน้ำคำว่าน้องแล้วก็คำว่าว่ายค่ะเราจะเรียงคำเหล่านี้ได้ว่าอย่างไรบ้างเอ่ยถูกต้องค่ะเราจะเรียงได้ว่าน้องว่ายน้ำนั่นเองค่ะมาต่อที่ภาพสุดท้ายกันนะคะภาพสุดท้ายเด็กๆสังเกตสิว่าเขาน่าจะกำลังทำอะไรอยู่นะครูฝันมีคำให้3คำเช่นเคยค่ะซึ่งได้แก่คำว่าพี่คำว่าต้นไม้แล้วก็คำว่ารถน้ำ
เด็กๆช่วยครูฝันเรียงคำพวกนี้สิคะว่าเราจะเรียงให้ตรงกับรูปภาพของเราได้อย่างไรเอ่ยเก่งมากค่ะมีคำว่าพี่แล้วก็ต้องเป็นรดน้ำแล้วก็สุดท้ายคือต้นไม้นั่นเองเราก็จะได้คำเหล่านี้นะคะว่าพี่รดน้ำต้นไม้ค่ะสำหรับกิจกรรมที่2ของเรานะคะกิจกรรมที่2เนี่ยครูฝันจะมีคำมาให้เด็กทั้งหมด2คำและมีตัวเลือกเป็นประโยคมาให้ค่ะครูฝันนะคะอยากให้เด็กๆเนี่ยช่วยครูฝันเลือกประโยคที่ถูกต้องจากคำทั้ง2คำนั้นที่ครูฝันกำหนดไว้ให้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยเกมประโยคไหนใครถูกเด็กๆทราบกติกาแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นไปพบกับประโยคแรกของเรากันเลยเริ่มจากข้อแรกนะคะข้อแรกครูฝันมีคำมาให้ได้แก่ภูเขาและคำว่าวาดรูปค่ะครูฝันมีตัวเลือกให้เด็กๆสองตัวเลือกด้วยกันนั่นก็คือตัวเลือกที่หนึ่งน้องวาดรูปภูเขาหรือตัวเลือกที่สองน้องมองภูเขาเอเราจะเลือกตัวเลือกไหนที่จะต้องมีทั้งคำว่าภูเขาและคำว่าวาดรูปดีคะเก่งมากค่ะข้อนี้นะคะเราจะนำคำว่าภูเขาและวาดรูปมาแต่งเป็นประโยคได้ว่าน้องวาดรูปภูเขาตัวเลือกที่หนึ่งนั่นเองค่ะถัดมานะคะครูฝันมีคำว่ารถยนต์และคำว่าเดินทางครูฝันมีตัวเลือกให้เด็กๆได้แก่พ่อเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและพ่อส่วนตัวเดินทางรถยนต์เอเด็กๆว่าตัวเลือกไหนน่าจะดูเป็นประโยคที่ถูกต้องมากที่สุดเอ่ยเก่งมากค่ะตัวเลือกที่หนึ่งนั่นเองเราก็จะได้ว่าพ่อเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั่นเองค่ะถัดมานะคะครูฝันมีคำว่าถือของและคำว่าตลาดค่ะครูฝันมีตัวเลือกประโยคให้สองตัวเลือกก็คือฉันถือของให้คุณแม่กับตัวเลือกที่สองฉันช่วยคุณแม่ถือของที่ตลาดเอเด็กๆว่าตัวเลือกไหนเอ่ยระหว่างตัวเลือกที่หนึ่งหรือตัวเลือกที่สองที่มีคำทั้งถือของแล้วก็คำว่าตลาดคะครูฝันให้เวลาเด็กๆคิดสักครู่นะคะว่าเราจะต้องเลือกตัวเลือกที่หนึ่งหรือว่าตัวเลือกที่สองดีนะถูกต้องค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่สองฉันช่วยคุณแม่ถือของที่ตลาดนั่นเองเพราะว่าในตัวเลือกที่สองเนี่ยเรามีทั้งคำว่าถือของแล้วก็คำว่าตลาดนั่นเองค่ะส่วนตัวเลือกที่หนึ่งเนี่ยเราขาดคำว่าตลาดไปนะคะมาที่ข้อถัดไปกันนะคะข้อถัดไปครูฝันมีคำว่าแจกันและคำว่าดอกไม้ค่ะครูฝันมีตัวเลือกสองตัวเลือกเช่นเคยตัวเลือกแรกนะคะก็คือฉันซื้อดอกไม้ใส่แจกันกับตัวเลือกที่สองแจกันดอกไม้เอเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าตัวเลือกไหนน่าจะดูเป็น
ประโยคมากที่สุดเอ่ยครูฝันจะให้เวลาเด็กๆคิดสักครู่นะคะว่าระหว่างตัวเลือกที่1หรือตัวเลือกที่2ตัวเลือกใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องกันนะใช่แล้วค่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวเลือกที่1ฉันซื้อดอกไม้ใส่แจกันนั่นเองค่ะสำหรับข้อถัดไปนี้นะคะเราจะมีคำว่านาฬิกากับคำว่าเวลานั่นเองค่ะครูฝันมีตัวเลือกให้ก็คือฉันซื้อนาฬิกากับฉันดูเวลาที่นาฬิกาเด็กๆว่าตัวเลือกใดระหว่างตัวเลือกที่1กับตัวเลือกที่2ตัวเลือกไหนมีคำทั้งคำว่านาฬิกาแล้วก็คำว่าเวลาบ้างเอ่ยเราจะตอบข้อไหนดีนะทีน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดใช่แล้วค่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของเรานะคะก็คือตัวเลือกที่2เราจะได้ประโยคว่าฉันดูเวลาที่นาฬิกานั่นเองค่ะส่วนตัวเลือกที่1เนี่ยเราขาดคำไป1คำนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1ของเราอันนี้จึงไม่ถูกต้องนั่นเองรู้ไว้ใช่ว่าประโยคหมายถึงคำตั้งแต่2คำขึ้นไปนำมาเรียงต่อกันแล้วมีใจความสมบูรณ์สามารถสื่อความหมายได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรองค์ประกอบของประโยคจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆประโยคจะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะเราเรียกว่าภาคประธานซึ่งภาคประธานเนี่ยก็จะหมายถึงผู้กระทำผู้กระทำในที่นี้นะคะได้แก่คนแล้วก็สัตว์เป็นต้นค่ะและองค์ประกอบของประโยคส่วนที่2นะคะเมื่อมีภาคประธานเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยภาคแสดงค่ะซึ่งในภาคแสดงนะคะเราก็จะหมายถึงการกระทำหรือสิ่งที่แสดงออกมาค่ะอย่างเช่นการเดินการวิ่งหรือว่าการฟังเป็นต้นนั่นเองค่ะเรามาดูที่ตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคแรกคุณพ่อขับรถยนต์ไปทำงานในที่นี้คุณพ่อเป็นภาคประธานขับรถยนต์ไปทำงานเป็นภาคแสดงค่ะถัดไปนะคะพี่อ่านหนังสือพี่เนี่ยเป็นภาคประธานค่ะส่วนอ่านหนังสือเป็นภาคแสดงค่ะซึ่งหมายถึงสิ่งที่แสดงออกมานั่นเองลองมาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมนะคะน้องทำการบ้านในที่นี้เด็กๆว่าใครเป็นภาคประธานเก่งมากค่ะภาคประธานก็คือน้องนั่นเองส่วนทำการบ้านก็เป็นภาคแสดงนะคะและตัวอย่างสุดท้ายคุณแม่ไปตลาดคุณแม่ก็คือประธานนั่นเองค่ะส่วนไปตลาดเป็นภาคแสดงเป็นการกระทำที่แสดงออกมานะคะหากเด็กๆนะคะดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วและมีข้อสงสัยเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้จากใบความรู้ที่คุณฝันแนบไปให้ได้เลยนะคะและอย่าลืมทำใบกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย